วันที่11พฤศจิกายน2557เวลา13นาฬิกา30นาทีได้มีตัวแทนของสถานีวิทยุเสียงธรรมอุดรธานีโดยมีนายพงศธรศิริรัตน์เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากสถานีเสียงธรรมอุดรธานีพร้อมด้วยลูกศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคลบัวยาณสัมปโนหรือหลวงตาบัวประมาณ100คนและภาพภิกษุจากวัดต่างๆในปกครองของวัดเจสรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดเกือบ70รูป เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าที่ทําการสารปกครองจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอยื่นฟ้องต่อสารปกครองจังหวัดอุดรธานีต่อ3าหน่วยงานคือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชเป็นผู้ต้องร้องที่1คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กสทเป็นผู้ถูกร้องที่สองและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานกสทชเป็นผู้ถูกร้องที่3ทั้งนี้เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งไตส่สวนฉุกเฉินซึ่งทั้ง3หน่วยงานเพิกเฉยในการพิจารณาใบอนุญาตของสถานีวิทยุจำนวน13สถานีของผู้ถูกฟ้องที่ได้ยื่นไปให้ทำการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่เดือนเมษายน2553 พร้อมกันนี้ก็ได้มีการส่งคำขออนุญาตสถานีวิทยุของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง13สถานีโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตหลังเดือนเมษายน2553จึงไม่เข้าขายในการพิจารณาซึ่งกรณีมีสถานีวิทยุหลายแห่งได้ยื่นคำขออนุญาตหลังเดือนเมษายน2553แต่ก็ได้รับการพิจารณาจากกรณีดังกล่าวก็สามารถนามาใช้กับสถานีวิทยุของผู้ถูกฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดีและขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายโดยหนึ่งขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ร้องคดีก่อนการพิพากษาเพื่อให้ผู้ร้องคดีได้รับความคุ้มครองก่อนการพิพากษา สองขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ที่ถูกร้องคดีมีมาตรการหรือคำสั่งทางปกครองใดๆที่ส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ใช้ในการกระจายเสียงและยังต้องจัดให้ประชาชนซึ่งความหมายรวมผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตด้วยให้ได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจในการประกอบการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยะ20ของลื้นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการประกอบการอนุญาตประกอบกิจการตามหน้าที่ที่ผู้ถูกร้องคดีจะต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมาย 3. ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับพิจารณาคำขออนุญาต และขอใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานีวิทยุในเครือข่ายของผู้ฟ้องคดีทั้ง11สถานีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมรับพิจารณานายพงศธรสิริรัตน์ได้เปิดเผยว่าในวันนี้ได้มายื่นหนังสือให้ไต่สวนฉุกเฉินกรณีที่กสทชไม่รับแบบคำขออนุญาตทั้ง13สถานีวิทยุที่เราได้ยื่นหนังสือขออนุญาตไปหลังปี2553เพราะในตอนนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลย ดยการมายืดหนังสือในวันนี้เพื่ออยากให้สารปกครองได้พิจารณาคุ้มครองจะได้ออกอากาศซึ่งพวกเราได้ร่วมกันต่อสู้เป็นเวลาเกือบ10ปีซึ่งถ้าได้การคุ้มครองในการออกอากาศแล้วก็จะดําเนินการใบขออนุญาตของสถานีทั้ง13สถานีตั้งแต่คสชเข้ามาทําให้ทั้ง13สถานีโดนระงับไม่ได้ออกอากาศเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตแต่สถานีที่ออกอากาศได้นั้นมีใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วโดยได้ทําการต่อใบอนุญาตก็สามารถออกอากาศได้ ซึ่งทั้ง13สถานีได้ยืน่นหนังสือทีหลังจึงไม่เข้าขายที่จะออกอากาศได้